This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับท่านผู้ชมสังเกตไหมครับว่าระยะหลังๆนี้เนี่ยเรื่องการขายสินค้าบริการคอนเสิร์ตอะไรจะพบว่ามีเรื่องราวการย้อนยุคกลับเข้ามาเช่นเราจะมีคอนเสิร์ตในยุคแบบ90บ้างต้น2000บ้างมีสินค้าแบบเรโทรรีโปรดักชันรีอิชชูแบบนี้ขึ้นมาเยอะมากปรากฏการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นเป็นเพราะว่าคนอายุมากโหยหาหรือเป็นเพราะเด็กก็อยากจะย้อนกลับไปยุคเดิมๆเป็นเพราะว่าอะไรกันแน่คุยเรื่องนี้กันนะครับกับหัวหน้าภาควิชานะครับการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรธนกุลครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับชวิตครับอาจารย์อยากให้อาจารย์อธิบายเพราะระยะหลังเรโทรนักร้องเดิมๆเพอร์ฟอร์แมนซ์มาคนเต็มฮอลเลยปรากฏการณ์นี้อาจารย์อธิบายในมุมการตลาดได้ยังไงบ้างครับคือถ้าคนที่เคยอยู่ในยุคนั้นอยู่แล้วแล้วเกิดมาดูคอนเสิร์ตในยุคนั้นมันก็จะไม่ค่อยแปลกใจคำถามคือทำไมคนที่เกิดไม่ทันยุคนั้นมาดูคอนเสิร์ตย้อนยุคกับเขาด้วยผมก็สงสัยมากเลยแสดงอาจารย์กำลังจะพูดว่าสมมติคอนเสิร์ตไม่ได้ดึงเฉพาะคนในยุค80 90แต่ดึงเด็กรุ่นใหม่ๆที่อยากจะเข้าไปอยู่ในยุคนั้นด้วยเช่นทำไมถึงไปดูคอนเสิร์ตทาทายังก็สงสัยว่าพาแม่ไปดูหรือเปล่าก็ไม่ใช่ก็ไปดูกันเองอีกก็เลยไปนั่งดูงานวิจัยทางการตลาดมีคำอธิบายด้วยฮิวิตคือในยุคนี้เป็นยุคที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปมันทำให้มีคนจำนวนมากรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยากได้อะไรที่คอนโทรลคือ in control ควบคุมได้เข้าใจได้คือฉันอยากจะไปอยู่ในส่วนและใช้ชีวิตกับอะไรที่มัน control ได้บ้างคือดิจิตอลมันเปลี่ยนการทำงานมันเปลี่ยนทุกอย่างมันเปลี่ยนงั้นจริงๆการให้ good old days เนี่ยให้กับคนที่เคยมีประสบการณ์นั้นส่วนคนที่ไม่มีประสบการณ์นั้นเนี่ยอย่างเช่นเด็กยุคใหม่เนี่ยเขารู้สึกว่าอ๋อรู้อยู่แล้วว่าเพลงนี้แน่นอนอ๋ออยู่แล้วว่าเต้นแบบนี้แน่นอนอ๋อมันมีอะไรเซอร์ไพรส์ controllable factor ใช่ปัจจัยที่ควบคุมมีอย่างนี้ด้วยแล้วคนที่เคยมีประสบการณ์นั้นเองก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยคือมันตามโลกไม่ทันคนอายุ40 50ซึ่งดูเหมือนจะยังไม่แก่แต่จริงๆตกใจกับดิจิตอลมากเพราะสมัยก่อนมันอนาล็อกครับก็รู้สึกว่าฉันขอกลับไปในที่ที่ฉันเคยอนาล็อกนิดนึงเพื่อให้ฉันรู้สึกสบายใจขึ้นจะได้ออกมาทำงานต่อได้โอ้อาจารย์อันนี้ไม่เคยรู้เลยนะครับเพราะว่าแต่ละคนที่คุยก็คือว่าเดินไปฟังคอนเสิร์ตหรือไปซื้อของเนี่ยด้วยสัญชาตญาณครับแต่ไม่ได้อธิบายให้เราฟังอาจารย์ผมกลับมาอย่างนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเรามีโซเชียลมีเดียที่สามารถพาเราไปดู YouTube เนาะย้อนยุคไปเห็นตินาเต้นครับนะครับไปเห็นพี่เบิร์ดสมัยที่หนุ่มมากไปเห็นคาราบาวตั้งแต่เพลงกัมพูชาโอ้มันเป็นเพราะแบบนี้ไหมทำให้คนรู้สึกว่าโลกใบนี้ทุกวัยเหมือนกันหมดเลยเพราะเราอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันแล้วจะฟังใครเราจะดูไปเล่นบอลใหม่แล้วก็ดูได้ใช่แต่ผมกลับมองว่าอย่างนี้ครับจริงๆไม่ค่อยเห็นหรอกครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าฮิวิตไม่ได้ฟังสุนทราภรณ์ฮิวิตจะไม่เห็นว่าเขาแชร์เรื่องสุนทราภรณ์กันครับแต่ว่ามันช่วยให้คนยุคที่ชอบอ่ะอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วอยู่ในไลน์สมัยก่อนเนี่ยเพื่อนกว่าจะเจอกันก็ต้องรอคืนสู่เหย้าถูกครับถูกนี่เจอกันทุกวันเลยส่งอะไรมาแต่ส่งเรื่องที่ตัวเองชอบในกลุ่มของตัวเองงั้นผมคิดว่าโลกที่แคบลงเนี่ยมันช่วยเรื่องของคนยุคเดิมที่ทำให้เห็นบ่อยขึ้นครับแล้วก็ทำให้ทำการตลาดง่ายขึ้นเพราะอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วไงครับครับอาจารย์ทีนี้ไออารมณ์ที่ว่าชอบย้อนยุคเรโทรครับคอนเสิร์ตก็ดีสินค้าขายของก็ดีนะฮะเฉพาะคนไทยไหมหรือว่าชาติอื่นเขาก็มีคอนเสิร์ตแบบย้อนยุคแบบนี้อะไรด้วยรถสจวดขึ้นทีคนก็ยังเต็มคนก็ยังไปดูเอลตันจอห์นแล้วขอให้ร้องเพลง Candle in the Wind ปีเกือบปี1990กว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอยากจะย้อนเวลากลับไปในยุคเจ้าหญิงไดอาน่าครับครับโอ้มันเป็นแนวความคิดแบบนี้คอนเสิร์ตมาดอนน่าก็ยังขายหมดในทุกพื้นที่เหมือนเดิมครับครับทีนี้เรามาถึงเรื่องของบริการก็คือคอนเสิร์ตนะครับอาจารย์ทีนี้พวกบรรดาข้าวของเรโทรครับอันนี้เราก็จะเห็นแต่งตัวแนวเก่าๆบ้างเนาะเอาเสื้อเก่าๆมาใส่ดูแล้ววินเทจคำว่าวินเทจกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแว่นที่ผมใส่เดียวกันไหมครับแว่นที่ผมใส่เนี่ยคือสมัยนี้เนี่ยแว่นใหญ่กลายเป็นทันสมัยอีกแล้วนั่นสิมียุคหนึ่งตลกมากใครใส่แว่นใหญ่จะแปลว่าแก่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แปลว่าแนวเพราะเด็กเขาก็ใส่แว่นขนาดนี้ผมวันนึงใส่ที่เปลี่ยนมาใส่แว่นใหญ่เนี่ยเพราะใส่แว่นเล็กแล้วเด็กมาบอกว่าอาจารย์แต่งตัวแก่จังเฮ้ยสลับกับสมัยเราเด็กอาจารย์ถ้าทำไมมันจึงเป็นแบบนั้นฮะผมว่าแต่แฟชั่นนี้ต่างไปนะครับมันไม่ได้เป็นประเด็นเรื่องของเรโทรแฟชั่นเนี่ยมันเป็นเรื่องของไซเคิลมันจะขึ้นและลงและขึ้นและลงใหญ่มันก็ต้องเล็กเล็กเสร็จปั๊บก็ย้อนกลับมาใหญ่ใหม่ครับอย่างเช่น
จากเดิมรองเท้าส้นตึกหายไปแล้วก็จะส้นตึกกลับมามันมาอย่างเงี้ยครับเหมือนกางเกงขาบานหายไปแล้วก็ฟีบแล้วก็เดี๋ยวฟีบก็กลับมาใหม่เดี๋ยวมาครับเดี๋ยวพอตอนนี้เราเริ่มกลับมาปกติเดี๋ยวจะฟีบแล้วอาจจะบานใหม่ก็ได้ใครจะไปทราบครับแบบนี้ครับแล้วมันเกิดจากอะไรครับอาจารย์ที่คนคิดว่าอยากจะกลับไปแฟชั่นนะทั้งที่ของใหม่ก็มีแฟชั่นเนี่ยเกิดขึ้นจากความเบื่อไม่เหมือนกับเรื่องของเรโทรแต่ว่าถ้าเป็นประเด็นที่เฮวิทถามตั้งแต่ต้นเนี่ยคือชอบความเก่าชอบ good old days ภาษาวิชาการเราใช้คำว่า nostalgia ซึ่งฟังยากแต่ภาษาทั่วไปคือ good old days คือวันดีๆในอดีตวันดีคืนดีอยากจะถ่ายรูปกล้องฟิล์มอีกครั้งครับวันดีคืนดีอยากจะใช้ Walkman ครับครับอีกครั้งแล้วก็ยอมใส่สมัยนี้มันหูฟังไม่มีสายแต่ต้องหูฟังกลับมาเป็นมีสายด้วยใหญ่ๆอีกครั้งเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นก็อันนั้นเป็น good old days ครับซึ่งทำได้แล้วมีคนศึกษาไว้ด้วยว่าเมื่อไหร่ก็ตามใช้ good old days ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเนี่ยสามารถเพิ่มยอดขายได้ประมาณ 20% โอ้ครับโอเคทีนี้สำหรับคนที่เขาค้าขายสินค้าเขาควรจะเอากระแส good old days นี้เนี่ยเข้ามาใส่ในการผลิตสินค้าเขาในการออกแบบในการจัดงานของเขายังไงบ้างครับอาจารย์อย่างแรกก่อนเลยการตลาดเนี่ยต้องไม่เริ่มจากสินค้าการตลาดเริ่มจากลูกค้าโอเคช่วยดูด้วยว่าลูกค้าของท่านเนี่ย good old days เขาอะยุคไหนโอเคอย่างเช่นลูกค้าของท่านเนี่ยเกิดปี2000ท่านไปเอาศิลปินปี80มาเนี่ยไม่ใช่ good old days ของเขาคือเขาไม่รู้จักครับบอกนี่ไดอาน่ารอสเด็กงงไดอาน่ารอสอ๋อเขาแมทช์ไม่ได้นะครับบอกเนี่ยเด็กเขาเกิดปี2000ไปบอกว่าเนี่ยเซนเซย่าเอาการ์ตูนมาเซนเซย่าเนี่ยมันต้องเด็กปี90ไม่ใช่ปี2000มันไม่ใช่ good old days เขาระวังเรื่อง good old days ให้ดีว่าแต่ละกลุ่มเป้าหมาย good old days ไม่เท่ากันโอเคครับครับนั่นอันที่1ครับอันที่2คืออย่าใช้ good old days ไปเรื่อยๆมันใช้เป็นแค่เฉดหนึ่งทางการตลาดเท่านั้นถ้าท่านใช้ good old days ไปเรื่อยๆแบรนด์ท่านจะดูโบราณครับโอเคคือพูดเหมือนคนที่เล่าแต่เรื่องเก่าอะครับครับเล่นได้บ้างอย่าเล่นเยอะคือมีส่วนผสมที่เหมาะสมใช่ครับอย่างเช่นบางที่เนี่ยจัดคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตย้อนยุคครับทำได้แต่ไม่ได้ทำทุกปีทำทุกปีปั๊บแบรนด์ท่านจะเก่าทันทีครับครับนี่น่าสนใจทีนี้ครับอาจารย์ครับในแง่ของมูลค่าการตลาดในยุคปัจจุบันครับนะครับอาจารย์มองว่ามีสัดส่วนเยอะมากน้อยขนาดไหนและเทรนด์แบบนี้เทรนด์ที่ go back ไปสู่ good old days เนี่ยมันจะอยู่กับเรานานไหมหรือวันหนึ่งที่สุดแล้วคนก็จะคิดว่าเบื่อแล้วกับการย้อนยุคเราไปโลกใหม่ดีกว่าครับ good old days อยู่มาตลอดการทางการตลาดครับครับคนที่ทำยุค2000ตามตัดการตลาดยุคปี2000ก็เคยพูดถึงปี80ปีนี้ปี2020ก็พูดถึงปี2000มันก็เป็นอย่างเงี้ยมาโดยตลอดครับเฮียเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตัดอย่างที่1คือท่านไม่ต้องกลัวว่ามันจะใช้ไม่ได้มันเป็นมุกที่ใช้ได้ตลอดแหละเหมือนกันใช้พรีเซนเตอร์ก็ใช้ได้มาตลอดแหละคงไม่ได้เลิกใช้หรอกครับคำถามคือสัดส่วนเท่าไหร่บอกได้ยากแต่มันโตขึ้นเพราะอย่างที่เรียนทุกท่านไป good old days ไม่ใช่แค่ให้ความสุขแต่ให้ความรู้สึกควบคุมได้โลกจะเปลี่ยนขึ้นอีกเยอะมากยิ่งเปลี่ยนเยอะคนต้องรู้สึกว่าฉันอยากได้อะไรควบคุมได้มากขึ้น มันโตขึ้นเรื่อยๆครับอาจารย์ครับผมไม่รู้อันนี้เกี่ยวข้องหรือเปล่าแต่ผมสังเกตว่าเดี๋ยวนี้คำว่า classic กลับมาค่อนข้างเยอะผมยกตัวอย่างเช่นแบรนด์เสื้อกีฬาเนี่ยก็จะย้อนกลับไปทำเสื้อในสมัยก่อนครับวันนี้มันเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไรครับเกี่ยวข้องครับแบรนด์เสื้อกีฬาหรือบางคลับสโมสรฟุตบอลเนี่ยคือเขาออกแบบเสื้อใหม่ทุกปีแล้วทุกคนก็คอยติดตามท่านเห็นว่าหลังๆเนี่ยบางคลับเช่นลิเวอร์พูลยอมเอายุค70 60เสื้อแบบดั้งเดิมกลับมาอีกครั้งนึงเป็นเสื้อประจำปีคือใช้ทั้งปีเลยนะโอ้ครับแล้วเขาก็เล่าเลยว่ามันคือยุครุ่งเรืองของเดอะคอปส์โอเคครับนั้นใครที่อยากจะได้บรรยากาศของความรุ่งเรืองนั้นอีกครั้งนึงกลับมาใส่เสื้อเหมือนเดิมโอ้ทุกคนตื่นเต้นมากครับมากกว่านั้นคือในเรื่องการตลาดไอ้พี่ยุคนั้นแหละที่ตอนนี้รวยมากๆแล้วเก็บเงินมายาวนานเพราะฉะนั้นพร้อมจ่ายเข้าใจแล้วเพราะถ้าเป็นยุคประมาณบิลแชงกลีย์ตอนนั้นก็เป็นเด็กน้อยนะครับตอนนี้บางคนกลายเป็นเศรษฐีไปละครับมีแบบนี้ย้อนยุคก็เสียเงินซื้ออีกและความฝันที่เคยอยากได้เสื้อตัวนั้นแต่ไม่มีสตังค์จะซื้อเนี่ย มันอยู่ในใจแล้วพอมันมีปมนี้ปั๊บเสื้อตัวนั้นมันกลับมาใหม่ทีนี้เนี่ยซื้อเป็นโหลครับใส่ทุกวันโอ้โหก็เลยกลายเป็นไม่น่าเชื่อพวกนี้อิโมชันอลล้วนๆใช่ไหมครับอาจารย์ครับมีคนชอบบอกว่าทำสินค้าบริการต้องเน้นฟังก์ชันคนที่เน้นฟังก์ชันเนี่ยจริงๆเราแพ้ครับเพราะว่าเราได้เห็นว่ากระเป๋าแบรนด์ดังๆของโลกครับน้ำหอมแบรนด์ดังๆของโลกเนี่ยพูดฟังก์ชันน้อยมากครับอิโมชันทั้งนั้นเพชร
แบรนด์ดังๆของโลกเนี่ยแพงกว่าปกติหลายสิบเท่าตัวอิโมชันทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้อิโมชันเยอะเหมือนกันนะครับอาจารย์ผมติดคำเมื่อสักครู่อยู่นิดนึงไหนๆคุยถึงเรื่องของเสื้อลิเวอร์พูลนะคำว่าไอ้เนี่ยมันสวยเพราะมันคลาสสิกครับคำเนี้ยมันมีที่มาจากอะไรและทำไมมันดูมีคุณค่าตลอดกาลเลยฮะคือความสวยบางครั้งเกิดขึ้นจากความชินเฮวิทโอ้ชอบจังความสวยเพราะมันคือความชินใช่บางทีเราก็เห็นท่านเคยเห็นของที่รู้สึกว่าครั้งแรกมันไม่สวยเห็นทุกวันทุกวันทุกวันดูดีขึ้นดูดีขึ้นจนสวยครับเกมิเลียริตี้หรือความชินชาทำให้เกิดความรู้สึกสวยงามได้ครับอันนี้พวกคนที่ออกแบบโลโก้เก่งๆในฝั่งของแบรนด์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเห็นครั้งแรกไม่สวยเนี่ยอย่ามองบ่อยนะเดี๋ยวมันสวยโอ้เดี๋ยวมันสวยหรือพวกที่ทำสื่อสารเก่งๆจะบอกว่าไม่สวยใช่ไหมยิงออกไปเยอะๆเดี๋ยวสวยทำได้นะครับ รถยนต์เนี่ยหลายครั้งเนี่ยมันมีเมเจอร์เชนแล้วออกมาไม่สวยยิงเรื่อยๆให้เห็นจนชินชินแล้วสวยเพราะเนี่ยของที่เป็นของเก่าคนจะชินโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นมองปั๊บสวยคลาสสิกโอ้ก็เลยกลายเป็นคลาสสิกกลายเป็นสิ่งที่มีแรงดึงดูดไปด้วยย้อนเวลากลับไปตอนที่ออกครั้งแรกอะลายนะโดนด่าเพียบเลยเพราะตอนนั้นยังไม่ชินครับครับแต่พออยู่นานๆชินสวยอยากให้อาจารย์ลองเล่ากรณีศึกษานะครับที่ดีๆเลยของเรื่องของการที่ทำวินเทจก็ดีเรโทรก็ดีดึงคนไปสู่อดีตก็ดีเนี่ยเป็นของต่างประเทศสักเคสหนึ่งของไทยสักเคสหนึ่งครับจริงๆแล้วเนี่ยของต่างประเทศต้องยกให้สโมสรฟุตบอลซึ่งเราคุยไปแล้วแล้วตอนนี้ไม่ใช่แค่ลิเวอร์พูลนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนิวคาสเซิลอื่นๆเนี่ยเล่นกับกู๊ดโอเดย์เยอะมากครับยิ่งเป็นองค์กรมีประวัติ อย่างเช่นพวกนี้เนี่ยตอนนี้ NBA ก็เล่นนะครับครับชิคาโกบูลเนี่ยเคยโด่งดังมากในยุค90 2000เนี่ยตอนนี้ต้องเอากลับมาเล่นใหม่แล้วโอ้เพราะว่าเขาดังตอนนั้นตอนนี้เขามีปัญหาอยู่ก็ต้องเล่น Good Old Days เอาอดีตมาช่วยปัจจุบันแล้วมันทำให้ยอดขายสูงขึ้นชัดเจนนะครับนั่นก็เรื่องหนึ่งในเมืองไทยเนี่ยเราจะเห็นว่ามีคนเล่นกับโลโก้เก่าเยอะมากครับแบงก์ต่างที่ชอบเปลี่ยนโลโก้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุดท้ายย้อนโลโก้เก่ามีคนไปซื้อมาเก็บเป็นคอลเลกชันแฮะแปลว่าจริงๆแล้วมันมีกู๊ดโอเดย์สอยู่และสามารถทำได้แบงค์รัฐเนี่ยทำนะครับ อย่างเช่นแบงค์ทอสครับใครจะไปเชื่อเปลี่ยนโลโก้มาตั้งนานแล้ววันดีคืนดีขอกลับไปใช้โลโก้เดิมโอ้คนชื่นชมแล้วคิดว่าอยากจะเก็บการ์ดคอลเลกชันกู๊ดโอเดย์สไว้ซะอย่างนั้นอ่ะครับกลายเป็นว่าเพิ่มมูลค่าได้จากการเอาอดีตมาใช้ด้วยใช่หรือแจว Japan Airlines รีแบรนด์กันแทบตายสุดท้ายกลับไปหานกกระเรียนเหมือนเดิมแล้วใส่ชุดย้อนยุคกลับไปชุดยูนิฟอร์มชุดเดิมครับครับลูกค้าเก่าๆกลับมาลูกค้าใหม่ก็โอเครู้สึกเท่ดีโอเคอาจารย์เราจะได้รู้ว่าไม่ใช่เราขายอนาคตได้อย่างเดียวอดีตก็มีคุณค่าได้ถ้าเราปัดฝุ่นและใช้อย่างถูกต้องด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับมาคุยกับเราขอบคุณมากอาจารย์เอกครับสวัสดีครับเอาละครับนั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับทางเศรษฐกิจทางด้านของการตลาดแบบนี้เป็นต้นนะครับที่ทำให้เราได้รู้ว่าโลกปัจจุบันนี้เนี่ยหมุนไปในทิศทางไหนบ้างนะครับใครก็ตามที่มีความสนใจเนื้อหานะครับทางด้านของเศรษฐกิจก็ดีการตลาดก็ดีแบบนี้นะครับท่านสามารถติดตามได้จากเพจสารดีไทย PBS รวมถึงทุกช่องทางเลยของไทย PBS ด้วยสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice